ขึ้นนิดนึงครับเหมือนกับเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับผมวันนี้อ๋อจริงๆว่าทำเครื่องดื่มใหม่ครับเป็นเครื่องดื่มสีส้มพอดีฮะก็เลยแบบว่าเอาไว้เข้ากับสีเข้ากล้าครับเป็นยังไงครับอันนี้คือแบบอยากเปลี่ยนลุคหรือปรับยังไงให้มันก็อยากจะปรับลุคบ้างครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปทำสีเพิ่มก็เปลี่ยนลุคบ้างครับแล้วก็เลยเหมาะกับสีผลิตภัณฑ์พอดีเหมาะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี่คือลองก้าสีส้มพอดีก็เลยใช้ผมสีส้มพอดีครับเป็นไงบ้างครับผมกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้มันหลายอย่างเหมือนกันก็หลายอย่างถ้าเราทำผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายก็เหมาะกับทุกคนกำลังในช่วงโควิดด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมแล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้ตัวเองด้วยนะครับสนับสนุนแบบของคนไทยว่ามันเป็นใช่ครับธรรมชาติธรรมชาติ 100% นะครับตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วชื่อเครื่องดื่มลองก้าก็เลยลองก้าที่เปลี่ยนสีผมตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนลองก้าเปลี่ยนอย่างปีนี้เนี่ยนอกจากโปรเจกต์เรื่องของธุรกิจแล้วยังมีอะไรเป็นอื่นอะไรให้ติดตามเป็นสอบไหมครับก็ให้รอติดตามครับก็เพลงก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นน้องเอลลี่ก็ตอนนี้อยู่ที่เกาหลีในการที่จะทำเพลงใหม่แล้วก็อารีนาก็กำลังทำเพลงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเห็นน้องมิ้นกำลังเป็นผู้จัดนี่ก็แล้วสายวายเนี่ยสำหรับประเทศไทยก็เป็นอะไรที่กำลังกระแสมากมาครับแล้วก็มาลงทุนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความน่ารักแล้วมันทำให้ทุกคนย้อนไปถึงความรักสมัยที่เราผ่านมาแอบรักแอบชอบแอบคบมีหมดนะก็ทำให้ทุกคนได้มีความรู้สึกเก่าๆได้อย่างเรื่องเพลงเองจะมีแบบศิลปินเบอร์ใหม่ๆเข้ามาทักทายอีกไหมครับมีครับมีครับเดี๋ยวให้รอติดตามดูเพราะว่าเราก็มีการไปลงทุนในค่ายต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากให้รอติดตามว่าจะมีค่ายการจับมือแต่ละค่ายมันยากไหมเพราะมันก็หลากหลายก็อยู่ที่การพูดคุยแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับผมทุกคนก็อยากจะทำให้วงการเพลงของเราเนี่ยดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดถึงตรงกันที่เราวางไว้แบบต่างประเทศอะไรต่างๆเราจะต่อมาแบบนี้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะที่เราคุยแบบตอนนี้ฮะก็มีคุยอยู่เข้าประเทศเริ่มเปิดแล้วเราก็มีพูดคุยอยู่ครับว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตอะไรมาเงี้ยเรามองครับแต่ว่าก็อยากให้รอติดตามนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับ